สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องฮอบบี้ไลท์นะครับผมอยู่กับแนมนะครับช่องฮอบบี้วาซาบินะครับวันนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมมางานกันดั้มด็อกแอดไทยแลนด์นะครับผมเพิ่งมาเปิดนะครับที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าจัดมาแล้วหลายประเทศนะครับอยู่ที่ประมาณ5ครั้งละ5ประเทศที่จัดผ่านมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านบ้างนะครับผมกันเลยใน X78 นะครับกับตัวซาคูแดงนะครับผมอันนี้เป็นภาพจากข้างหน้าทางเข้านะครับผมของเซ็นทรัลเวิลด์เลยคนเยอะมากครับผมเข้ามาถึงแล้วก็จะเจอจอข้ามนะครับนี่เป็นสกินภาพพรีเซอร์นะครับผมถ้าบรรยากาศภายในงานตอนนี้คนเข้ามารอบแรกนะครับที่เข้ามาอยู่นะครับเขาให้ปล่อยเข้ามาทีละ50คนนะครับผมแต่ในรอบที่1นี้ก็จำกัดอยู่ที่300คนภายข้างหน้านะครับจะเป็นฮิสตอรี่ของแกนดัมนะครับประวัติความเป็นมานะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมวันนี้ผมถ่ายให้ดูคร่าวๆนะของข้างทางนะครับตรงนี้จะมีประวัติของแกนดัมตั้งแต่ปี1979นะครับยาวไปถึงปีปัจจุบันนะครับผมอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับตั้งแต่ปี1993นะครับยาวมาจนถึงปี2000กว่าแล้วนะครับนี่ก็จะมีซีรีส์ที่ผมดูนะตอนที่ผมดูผมชอบมากภาคนี้เอาไปฝึกกันด้านดับเบิลโอนะครับผมนี่แล้วก็มียาวไปถ้าเผื่อใครเข้ามาภายในงานก็ค่อยๆดูได้นะครับเขาไม่ได้จำกัดเวลาเรานะครับก็ดูเสร็จเมื่อไหร่แล้วจะออกแล้วค่อยออกนะครับผมเพราะว่าถ้าเผื่อออกไปแล้วเราจะกลับเข้ามาไม่ได้นะครับซีรีส์ใหม่นะครับของกันดั้มที่กำลังเปิดตัวนะครับจะเป็นกันดั้มบิวเมตาเวิร์สนะครับผมอันนี้เป็นโปสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีสตอรี่คร่าวๆนะครับผมเป็นฉลองครบรอบ10ปีครับส่วนนี้จะเป็นหุ่นของภาคนี้นะครับผมจะมีเป็น2ตัวเองภาคของกันดั้มฟรีมนะครับเป็นโปสเตอร์ของภาคใหม่นะครับที่กำลังจะเข้าฉายนะครับผมเป็นฟรีดัมแต่จะติดนะครับผมก็สวยผมว่าสีสวยเลยนะผมชอบจะติดกับฟรีดัมอันนี้จะเป็นประวัติกำพานะครับผมเบิร์ดออฟกันทานะครับจุดกำเนิดนะครับผมกันนำนี่จะเป็นซาฟูนะครับตัวจะมีบอกนะครับว่ารายละเอียดเป็นอะไรมาจากซีรีส์อะไรนะครับคุณผู้ชมก็ที่มาหรือว่าเพื่อนทุกท่านนะครับถ้าสามารถเข้ามาดูได้นะครับเกียร์ต่างๆนะครับของตัวกันดั้ม RX78 นะครับผมเขาจะมีให้เราเปรียบเทียบนะครับว่าแต่ละตัวนะครับถ้าเผื่อซื้อไปขนาดจะเท่าไหร่รายละเอียดของแต่ตัวก็จะต่างกันนะครับอยู่ที่คนผู้ชมจะเลือกซื้อนะครับแล้วก็สะสมเกียร์จะเป็นโมเดลสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมก็รายละเอียดจะประมาณนี้นะครับประกอบมาตัวจะไม่ใหญ่มากนะครับผมแต่ประกอบง่ายสุดครับผมสำหรับผู้เริ่มเล่นตัวนี้เป็นซีดี SD กันดั้มนะครับผมจะมีให้ดูนะครับไม่มีในใจ
ระหว่างตัวของตัวของสร้างตัวก็คือหรือว่าจะเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าตัวเด็กตัวที่มีขนาดนี้ได้ครับผมตัวเท่าเด็กเลยตัวเท่าเด็กน่ารักเลยครับนี่เด็กๆก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับใครมีลูกมีหลานมาได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นเฮดกีนะครับผม1/144ครับมีสไตล์ฟรีดอมนะครับผมจัดฟิตนะครับธรรมทรอนนะครับผมอันนี้ชิเนนจูแล้วก็ยูนิคอนกันตั้มนะครับผมตาฟูนะครับสีแดงไอเอส78นะครับนี่จะเป็นตัวใหม่ที่ของกันตั้มแอเรียลนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับดาริเบตนะครับผมสวยมากเป็น MG นะครับมาสเตอร์เกตนะครับผมในตู้จะเป็นตัวไซส์ฟรีดอมกับฟรีดอมนะครับผมหัวนี่เป็นเซต้าเซต้าก็สวยนะครับผมตัว RG นะครับ1/144นะครับผมมีซีออนนะครับผมมีซีก๊อกนะครับซาซาบี้นะครับผมนี่ไอวีกันดั้มนะครับวัดกันดั้มนะครับแอสเซเลสเฟมนะครับผมตอนนี้เพิ่งออกมาใหม่เลยตอนนี้มีเปลี่ยนนะครับกันดั้มนะครับเป็น RT 1/144นะครับต่อมาสวยมากเลยอันนี้สงสัยต้องไปหาเก็บบ้างละเดี๋ยวจะมีเวลาต่อหรือเปล่าต้องดูอีกทีครับก็เป็นพรีเฟกเกตนะครับผมแล้วก็จะมีให้ดูข้างในด้วยนะครับอันนี้จะมีโครงนะครับพอโครงเสร็จประกอบมาแล้วก็จะมีเป็นแบบเปิดแยกส่วนข้างในให้คุณผู้ชมดูด้วยนะโอ้โหสวยมากนี่ถ้ามีทั้งตัวก็ดีนะครับผมจะได้เหมือนกันเป็นเมกะไซส์โมเดลนะครับผมขนาด1/48นะครับเราจะมีบอกนะครับตัวนี้สูงประมาณ40เซนเลยโอ้รายละเอียดชัดเจนดีมากครับผมตัวนี้อยู่ในคอนกันดั้มนะเป็นตอนที่กลางแบบไกลล่างออกมาแล้วก็มีไฟสีแดงครับผมโอเครายละเอียดดีมากครับที่อยู่ในเรื่องนะครับเป็นคนขับคนนะครับของแกนด้ามที่เขาเอามาเข้าประกวดนะครับผมอีโคพานะครับตัวอีโคพานะครับแกนด้ามนะครับตัวนี้ทำมาจากเปลือกไข่นะครับผมเปลือกไข่นะตัวนี้เลยทำมาจากเปลือกไข่ต้มนะครับผมสวยนะละเอียดดีรักโลกครับผมอันนี้นี่โอ้โหตัวนี้ก็ทำมาจากตัวเศษเหลือนะครับของตัวแผงกันดั้มนะครับผมเอามาทำเป็นตัวนี้เลยได้หลากสีเลยงานมีก็เขามันกันดั้มนะครับมีหน้ากากนะครับแล้วก็มีโมเดลนะครับต่างๆของตัวละครนะครับที่เป็นคนขับมีชามีพวกสาวๆนะครับที่เป็นนางเอกอันนี้น่ารักน่ารักมากเลยเป็นแมวแมวทำเป็นตัวละครน่ารักมากรายละเอียดตัวละครดีมากนะครับอันนี้ชานะครับสวยมากเลยนี่จะเป็นทามาชิเนชั่นนะครับผมนี่หืมตัวทามาชิเนชั่นนะครับจะมีทางนี้เลยโอ้สีกล่องนะครับผมตัวนี้มันน่ารักมากเลยเกมโอ้โหอันนี้เขาจัดเรียงแบบสวยงามอ่ะเป็นฉากๆเลยมีการยิงมีการฟันอันนี้โคตรเท่เลยมีการมาท้ากันนะครับเหมือนโคกันดั้มว่าหูดาวฟันโคตรเจ๋งอันนี้เป็นใสๆเลยนะครับเป็นสายกันดั้มอันนี้โคตรเท่เลยนี่แอร์เรียลกันดั้มนะครับตอนปล่อยเป็นแนวแม่งอย่างเท่เลย
คนจัดเรียงตู้มันโคตรเจ๋งอ่ะนี่เราคนขับของห้างแอร์เรียลนะครับโคตรเท่จะเป็นบันไดโชว์ฟุกันนะครับผมบันไดโชว์น่ารักมากวางเยอะๆแล้วดูมีพลังครับส่วนนี้จะเป็นลำโพงนะครับไงจะแต่มีชาผูนะครับสีเขียวสีแดงมีแก้วนะครับผมมีสมุดโน้ตนี่เป็นแผ่นรองเมาส์ครับมีสแตนลี่ที่เป็นอาร์ติมิดนะครับเปิดน่าจะเปิดไฟได้ด้วยนะครับผมตรงกุญแจนะของมันเป็นโต้นะครับงานตัวขาวนะครับที่อยู่ในหนังนะครับในการ์ตูนเลยอันนี้ก็จะมีตัวที่แบบว่าครึ่งหนึ่งเป็นใสนะครับโอ้สวยงามนี่จะเป็นกันดั้มด็อกเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเฉพาะในงานนะครับมีเป็นเสื้อมีเป็นอะคริลิกนะครับตั้งโชว์นะครับเป็นรูปตัวโมเดลนะครับไฮ78แล้วก็ตาคูแดงนะครับมันจะเป็นลายที่ออกแบบเป็นประเทศไทยครับดูได้เลยที่โลที่โลจะมีลายนะแล้วก็จะมีดอกไม้ไปตามประเทศของเรานะครับผมนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าหมดหรือยังนะแต่ว่าก็คงมาเติมเรื่อยๆนะแต่วันนี้รู้สึกว่าเหลือไม่กี่ตัวแล้วอันนี้ทำอะไรล่ะครับเราเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับก็คือ follow ตัวเพจนะครับของบันไดนะครับ official online store นะครับผมก็เขาให้ไปกดติดตามนะครับที่เป็นช่อง Shopee นะครับแล้วก็เป็นช่องทาง Instagram ก็จะได้ตัวพวงกุญแจนี้มาฟรีนะครับผมอย่าลืมไปนะครับนี่จะเป็นพรีเมียมบันไดนะครับของทาง Shopee นะครับก็จะมีมาตั้งนะครับนี่ครับมีตั้งแต่ไซส์เล็กนะครับการกระชับกองงานไข่นะครับผมแล้วก็เป็นงานต่อพลาสติกประกอบเลยนะครับพวกนี้นะครับจะเป็นเดือกันน้ำเบดนะครับของไทยแลนด์นะครับอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เหมือนกันนะถ้าเผื่อใครไปก็สามารถเข้าไปดูนะอันนี้เขาเอาตัวที่มาจัดแสดงนะครับจะมีไอ้ทีเลสเฟรมนะครับตัวนี้งานใสด้วยนะแล้วก็สีเป็นอะคริลิกด้วยสวยที่เป๋งตัวกันดั้มนะครับฉากที่สู้กับไอตัวไทเอฟนะครับตัวกันดั้มสู้กับไทเอฟโอ้ว่าจัดแสงดีมากเลยนะสวยไม่มีสะท้อนสวยมากตอนที่แบบยับเยินมากเลยครับตอนนี้ไหนเหลือแกนข้างเดียวอันนี้ที่เห็นเป็นดาวแทนเองนะครับกระดมทางกระดมครับตัวนี้ทางกระดมโหโคตรสวยเลยสวยมากอ่ะอะไรครับโอ้โหอันนี้ X78 นะครับกับทาคูแดงสวยมากอ่ะดูฉากที่เขาทำโทนี่นะคีนันจูนะโอ้โหฉากทำโคตรดีเป็นฟรีกล้องนะครับอยู่ใต้น้ำนี่ก็จะเป็นไดโอรามาเลยนะครับฉากเหมือนในการ์ตูนเลยพลังดาเลยครับจัดเต็มเอฟเฟกต์อันนี้จิมครับจิมวิ่งแล้วดูปล่อยผมของตัวเลยไอ้นั่นแน่เลยไอ้อะไรวะไอ้ตัวเวอร์ชิลแล้วระเบิดร่างมาเออแล้วตรงผมเลยผมตัวนั้นเลยนี่มันโมอารมณ์ทุกตัวเลยนี่หว่าโคตรเจ๋งอ่ะงานนี้เด็ดนะแบบผ่อนคลายนะครับโอ้โหอยู่ในสวนนะครับยิบกันดั้มนะครับผมทำสีเมทัลลิกด้วยเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเผื่อมานะครับต้องมาดูโซนที่เขาทำประกวดนะโซนทำมากวดสวยมากเลยอันนี้ไม่ใช่ทำลาดูไดออรามาครับมีคนมีเครื่องจักรนะครับก่อนปล่อยตัวนะโอ้โหสวยมากเลย21ปีนะครับผมนกแก้วมาคออันนี้คนทำอายุเท่าไหร่นอก21ปีอยู่ในรุ่น21ปีอันนี้วิ่งกันดั้มครับไอ้ตาขู่นะครับตาขู่แช่ออนเซ็นออนเ
้นซากุระแบบว่าฉากการผลิตหุ่นนะครับผมก่อนที่จะผลิตเป็นหุ่นตัวใหญ่นะครับเขาก็จะทำเป็นตัวเล็กๆก่อนแล้วก็ทำเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีขั้นตอนมีคนนะครับช่วยกันทำนะครับเป็นฉากที่สวยมากอันนี้นะคุณผู้ชมโอ้โหแบบมีสีสนิมสีลอกสีดาเมจนะครับสีโคลนโอ้โหจิ้มสวยอย่างกับวอร์แมชชีนอันดั้มเฮฟวี่อาร์มนะครับผมโคตรสวยเลยแต่ผมว่าไม่น่าพ่นเคียงเงาแบบที่เพื่อนผมบอกจึงเป็นเล่นกับคนขับแล้วก็มีตัวฟันแนลเหมือนง่ายนะครับแต่ว่ามีความยากการลงสีต่างครับสวยงามมากก็สวยนะตัวใหญ่ดีเป็นคนไทยใช่แบบโปรโมทประเทศไทยเซลฟี่อย่างน่ารักมีถุงชาเย็นด้วยนะเออมีถุงชาเย็นด้วยคนไทยชัดๆดูเด็กขนาดไอ้ไอ้ยังชอบเลยครับมีสำล้อด้วยรู้ไหมว่าไอ้ตัวเนี้ยที่อีกอย่างนึงที่บ่งบอกประเทศไทยนี่ต่อไฟฟ้าน้ำนะครับไอ้78ตัวเล็กน่ารักตอนนี้เราออกมาจากงานนะครับออกมาจากโดมข้างในเรากำลังจะเดินไปตรงจุดที่เขามีให้ซื้อสินค้านะครับผมช่องฮอบบี้วัตบีนะครับทีวีเพื่อนแหนมผมวันนี้ก็มาเหมือนกันจะมาสายนะครับสายเว้ยนี่เข้ามาในโซนซื้อของนะครับผมจริงที่เขาหากันตอนนี้เหลือ 1,350 เองตอนนั้นเขาขายกันเท่าไหร่วะ 1,500-1,800 ป่ะมี 1,350 เป็นไงได้ทุนเออถ้าเผื่อกูจำไม่ผิดนะ1,325เฮ้ย1,325เองเด็ดโจโดนเพิ่มแค่ตัวคนค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้บางตัวที่หายยากก็มีนะครับผมคือกูชอบกันคือเป็นคนที่แบบชอบกันร่างที่มันเหมือนกับทหารมากอ่ะตัวที่มันแบบเป็นแฟนตาซีเป็นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยชอบเออคลาสติกไงคลาสติกเออมันดูแบบมันใช้งานได้จริงอ่ะเออจัดไว้เข้ามือแล้วเยอะ500ถูกด้วย140ถูกด้วยในงานนี้ถูกกว่าที่เราไปซื้อเมก้าสะพานเหล็กไงเว้ยถูกเลยนะใครสนใจจะมาดูมาซื้อนะครับก็มาได้เลยสิ้นเดือนตุลานะครับตัวงานมาได้เลยนี่ไง IX 78แต่ทีนี้ที่ใหญ่กว่าใครโดยเฉพาะการตั้งโซนไฮเกตเฮ้ยวินกันดั้มไฮเกตด้วยวินกันดั้มไฮเกตสวยเนี่ยมีแต่ตัวแบบว่าบางทีเราไปหาที่ร้านไม่ค่อยมีนะมาในงานนี้มีเยอะมากกูอยากได้งานใครสนใจอ่ะมาได้เลยครับผมมีหลายแคชเชียร์นะครับคอยบริการคุณผู้ชมแล้วก็คุณลูกค้าต่างๆนะครับที่เข้ามานะครับถ้าเผื่อใครมีโอกาสได้มาก็มาจัดได้เลยนะตัวโมเดลต่างๆนะครับมีทั้งงานหายากและงานหาง่ายนะอันไหนที่แบบว่าดังช่วงนั้นราคาขึ้นตอนนี้มาดูในงานนะครับถ้ามีของเหลืออยู่ก็ราคาไม่แพงนะครับถือว่าดีเลยนะครับผมตอนนี้ก็มีมานะครับในงานพวกฟรีดอมก็มีนะสไตล์ฟรีดอมตัวที่เป็น SD อ่ะครับผมที่เขาหากันนะก็มีมาเหมือนกันในงานนี้นะครับของที่มีอยู่ในอีเวนต์นี้นะครับหมดไปหลายตัวแล้วนะเหลือแค่เบอร์1กับเบอร์2นะครับผมนี่มีจัดติดด้วยเอ็กเซียนะครับอีเพียนนะครับในงานนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผม
ป็น RG นะพวกที่เป็น SD กันดั้มก็มีนะครับ SD กันดั้มพวก SD กันดั้มนะครับฮัลโหลนะครับต้องขอไปนะครับในภาพอาจจะมีกระพริบกระพริบมากนะครับผมเพราะว่าแต่งไฟในห้องนะครับอันนี้ก็มีงานของเมกาเฮาก็มันเรสโซนะครับผมมาชี้นะครับผมมีมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีงานไฟกระป๋องนะครับอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับผมที่ผมชี้ไว้เนี่ยงานกระป๋องกล่องแม่งสวยอันนี้น่าสนใครสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปีนี้เขาติดบล็อกมีบล็อกเยอะมากแชร์เคาน์เตอร์แท็กโคตรสวยเลยอันนี้ก็มีนะครับสำหรับคนเริ่มต้นนะกันพาแบบชนิดเริ่มต้นนะครับผมสไตล์กันดำ205บาทคุณผู้ชม205บาทโอ้ยเป็นกล่องเป็นฉากด้วยนะเผื่อใครอยากได้นะครับผมเป็นเหมือนว่ากล่องที่แบบเราเข้าไปต่อแล้วก็มีแว่นขยายให้เราต่อไปเรื่อยๆเผื่อสายตาตาไม่ดีนะครับต่อไปได้เรียบร้อยครับผมเสียตังค์แล้วตอนนี้นะครับเราวาร์ปกลับมาที่บ้านแล้วนะครับผมหลังจากเราไปที่งานกันดั้มด็อกแอดไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมได้อะไรกลับมาบ้างนะครับคือถ้าเผื่อคุณผู้ชมนะครับซื้อโมเดลก็จะได้รับถุงนี้ด้วยนะครับผมครับก็ถ้าเผื่อเราลงทะเบียนเราจะได้พัดนะครับผมเป็นพัดกับทางงานนะลงทะเบียนเพื่อเข้าไปดูนิทรรศการนะครับผมแล้วก็ถ้าเผื่อเรากดติดตามนะครับพวกช่องทางนะครับของทาง Facebook ทาง LINE นะครับหรือ Instagram นะครับเราก็จะได้พวกนี้เลยเป็นสติกเกอร์นะครับผมมีทั้งหมด3 LINE นะครับอันนี้ LINE นึงนะครับผมนี่อันนี้นี่ครับผมก็ได้ตัวโมเดลมานะครับผมก็จะมีตัวพิเศษที่เป็น SD นะครับผมเป็น SD กันดั้มลายไทยนะครับตัวเนี้ยผมชอบพวก SD มากกว่าผมก็เลยซื้อเฉพาะตัว SD มานะครับผมก็จะมีตัวลายที่โล่นะครับผมกับลายตรงตัวละครนะครับที่จะเป็นลายไทยนะครับที่มีเฉพาะของประเทศไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงช่วงประมาณตรงเอวนะครับจะมีดอกประจำชาตินะครับดอกดาวเหลืองนะครับมีแอดเทเลสเฟรมนะครับผม1กล่องครับแล้วก็วิงกันดั้มนะครับ1กล่องแล้วก็จะมีนี่เดสไซส์กันดั้มนะครับผมอีก1กล่องนะครับทั้งหมดผมก็ซื้อมาเท่านี้แหละครับผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะครับแต่ว่าก็เอามาต่อเป็น SD นะครับที่ผมชอบแล้วก็ถ้าเผื่อยังไงเดี๋ยวอาจจะมีแบบคลิปต่อโมเดลนะครับกันดั้มให้ดูด้วยเหมือนกันอาจจะต่อชิวๆเพื่อนๆสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็พยายามทำคลิปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังเป็นมือใหม่อยู่กับวงการนี้นะครับผมก็ยังไงฝากด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็ทำเต็มที่นะครับผมเริ่มจากศูนย์เลยผมทำอะไรพวกตัดต่อไม่เป็นด้วยก็ทำมาได้ถึงขนาดนี้ก็โอเคแล้วยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ